สวัสดีค่ะคุณวุ้นจากร้านมาริกาไทยเดรสนะคะวันนี้เป็นคลิปขอบคุณนะคะกำลังใจสำหรับผู้กดติดตามช่อง YouTube Channel มาริกาไทยเดรสของคุณวุ้นนะคะตอนนี้คุณวุ้นนะคะมีสับตะไคร้ประมาณ 1,200 กว่าคนและได้รับพิจารณาการได้รับรายได้จาก YouTube เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับท่านผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ลูกค้านะคะรวมถึงเพื่อนๆนะคะกำลังใจจากผู้อุปถัมภ์ต่างๆนะคะที่เป็นกำลังใจให้คุณบุญทำคลิป YouTube จนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะปกติแล้วคุณบุญมีการคาดการว่า YouTube ของคุณเนี่ยจะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นทางการจาก YouTubeก็ประมาณ12เดือนใช่ไหมคะแต่ตอนนี้นะคะคุณวุ้นได้รับพิจารณาภายใน9เดือนอันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับผู้ติดตามลูกศิษย์นะคะลูกค้าต่างๆนะคะรวมถึงผู้ที่จะเข้ามาสนับสนุนอย่างเป็นทางการกับการทำคลิปของคุณวุ้นในเร็วๆนี้ซึ่งถ้าจะพูดถึงบริษัทซิงเกอร์แล้วนะคะคือบริษัทซิงเกอร์เนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรนะคะเครื่องจักรเย็บผ้าเนี่ยเป็นรายแรกๆของโลกที่ทำใหจักรเย็บผ้าเนี่ยสมบูรณ์นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณแบงค์ที่เข้ามาดูไลฟ์สดขอบคุณคุณแบงค์เช่นเดียวกันนะคะที่เป็นที่ปรึกษาด้านการทำคลิปนะคะเป็นที่ปรึกษาทางด้านสุขภาพด้วยนะคะตอนนี้โค้ชแบงค์นะคะมีซับสไครป์ประมาณ 200,000 กว่าคนแล้วนะคะตามโค้ชแบงค์ได้เลยนะคะถ้าหากอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงรวมถึงอยากดูอ่อนกว่าวัยนะคะอันนี้คุณวุ้นตอนนี้36แล้วแต่ว่าได้รับการดูแลด้านสุขภาพจากโค้ชแบงค์นะคะทำให้คุณวุ้นเนี่ยยังดูได้อยู่นะคะนะคะขอบคุณโค้ชแบงค์จริงๆนะคะแล้วก็มีแฟนคลับบางคนนะคะก็รีเควสคุณวุ้นเข้ามาเกี่ยวกับขอบคุณนะคะคุณโค้ชแบงค์คะขอบคุณนะคะสำหรับแฟนคลับที่รีเควสให้คุณวุ้นแต่งคอสเพลย์เป็นว่ายอิงนะคะคุณวุ้นเนี่ยได้ทำการจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวคุณวุ้นจะแต่งเป็นว่ายอิงออกมาทำคลิป YouTube ให้ดูนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าว่ายอิงเป็นยังไงนะคะแต่ขอเป็นเวอร์ชั่นของดีไซเนอร์อย่างคุณวุ้นนะคะขอบคุณนะคะสำหรับคำติชมใน YouTube นะคะคุณวุ้นก็ตอบไปทุกคำถามอยู่แล้วนะคะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ที่บอกเข้ามาว่าลำคาญมือคุณวุ้นนะคะเวลาทำคลิปเราก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยอินแล้วก็เข้าใจด้วยนะคะสำหรับเสียงเพลงนะคะที่คอมเมนต์มาใน YouTube นะคะคุณวุ้นก็หูเบานะคะฟังเพลงไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะก็ใส่เข้าไปก็ไม่คิดว่าเพลงเนี่ยจะเป็นการลบกวนการดูคลิปของคุณวุ้นนะคะแต่คุณวุ้นยังมีสาระดีๆเกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผ้าซึ่งเจาะลึกรายละเอียดจริงๆนะคะถามว่าคุณวุ้นมีประสบการณ์มาจากไหนนะคะคุณวุ้นต้องเย็บผ้าแล้วก็ช่วยคุณแม่ซ่อมเสื้อผ้ามาตั้งแต่จำความได้ตอนนี้36แล้วถ้าเกิดนับตั้งแต่10ขวบที่จะต้องมานั่งเย็บชุดแต่งงานนะคะตอนนี้ก็ประมาณ20ปีเข้าไปแล้วนะคะเทคนิคการตัดเย็บแบบพาวรัตหรือช่างที่เป็นมืออาชีพแบบโบราณจริงๆเนี่ยเริ่มค่อยๆที่จะหายไปแล้วนะคะแต่คุณวุ้นก็ยังจะคงรักษาเทคนิคต่างๆนะคะเกี่ยวกับการตัดเย็บจากสมัยก่อนแต่ว่าคุณวุ้นเนี่ยมีการนำมาผสมกับการตัดเย็บแบบฝรั่งเศสด้วยเพราะฉะนั้นนะคะสวัสดีนะคะคุณเอกที่เข้ามาใหม่นะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปไลฟ์สดในการขอบคุณแฟนคลับขอบคุณลูกค้าแล้วก็ขอบคุณผู้มีผู้อุปถัมภ์ต่างๆนะคะในการทำคลิป YouTube ของคุณวุ้นที่ได้รับการพิจารณาจาก YouTube เรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงนะคะในขั้นต่อไปนะคะสำหรับคุณวุ้นเนี่ยคุณวุ้นยังทำงานเป็นดีไซเนอร์นะคะเย็บผ้าให้กับลูกค้าทุกท่านเหมือนเดิมคุณวุ้นยังตั้งใจนะคะมีความจริงใจที่จะให้บริการลูกค้าอย่างสุดความสามารถนะคะพร้อมที่จะแนะนำการแต่งตัวต่างๆและการตัดเย็บต่างๆให้กับลูกค้านะคะซึ่งคลิปถัดๆไปนี้ก็จะเริ่มมีการคอมเมนต์เกี่ยวกับการแต่งตัวแล้วนะคะเช่นลูกค้าคะใส่กระโปรงบานแค่ไหนบานน้อยแค่ไหนใส่ทรงแค่ไหนทำไมเสื้อผ้าต้องเป็นตะเข็บคู่นะคะเดี๋ยวคุณวุ้นจะมีอธิบายด้วยนะคะทำไมที่เสื้อจะต้องมีเกล็ดเยอะๆนะคะทำไมนะคะจะต้องใส่รองเท้าสูงแค่ไหนถึงจะเพียงพอกับการใส่กระโปรงให้สวยรวมถึงเมื่อเราใส่เสื้อผ้าที่สวยแล้วเราจำเป็นที่จะต้องพอร์เทรตการถ่ายรูปนะคะว่าเราจะต้องถ่ายรูป
เอียงกี่องศานะคะมือวางตรงไหนนะคะการวางมือตรงไหนนะคะแล้วก็จะมีเคล็ดลับเล็กๆสำหรับเจ้าสาวด้วยนะคะว่ามือซ้ายนะคะจะทับมือขวาเพราะว่าจะต้องโชว์แหวนแต่งงานนะคะเม็ดใหญ่ๆนะคะเป็นการสวยงามรวมถึงชุดทั้งหมดที่ทำการแก้ไปเสน่ห์ของชุดอยู่ตรงไหนพรีเซนต์ชุดเพื่อถ่ายรูปยังไงนะคะเดี๋ยวคุณวุ้นจะทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อเจาะลึกเข้าไปด้วยนะคะคุณวุ้นมีความคาดหวังว่าท่านลูกค้าหรือท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูคลิปของ YouTube ของคุณวุ้นแล้วน่าจะมีความรู้ในการแต่งตัวให้ตัวเองดูดีเพื่อที่จะมั่นใจออกไปพบประสบการณ์ดีๆให้กับชีวิตนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามช่อง YouTube Channel ของคุณวุ้นขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคำคอมเมนต์นะคะแล้วก็หลังจากนี้ไปคุณวุ้นจะตั้งใจทำงานนะคะแล้วก็ตั้งใจทำคลิป YouTube ให้ความรู้ที่ถูกต้องนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปอะแดปใช้ในชีวิตส่วนตัวได้วันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านขอบคุณโค้ชแบงค์นะคะขอบคุณกำลังใจดีๆจากคุณหลินจากร้านฟูริอิช็อปอะไหล่บิ๊กไบค์อันดับหนึ่งของประเทศไทยขอบคุณโค้ชแบงค์โค้ชด้านสุขภาพและชะลอวัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะขอบคุณบริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยค่ะขอบคุณคุณบูมที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณพี่พรทิพย์ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะยังไงฝากติดตามผลงานยูทูบชาแนลของคุณวุ้นด้วยวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ